ปิดเอกสารกฤษฎีกาตีความบิ๊กโจ๊กออกจากราชการต้องทำตามคำแนะนำกกสอบสวนการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 19:03 น.ปิดเปิดเอกสารคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความบิ๊กโจ๊กออกจากราชการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนวันที่28พฤษภาคม2567มีการเผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีการสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการเพื่อรอฟังผลการพิจารณาทางวินัยมีเนื้อหาระบุว่ากรณีนี้เห็นได้ว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำชองคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิของผู้นั้นและความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนและการนำความกราบบังคมทูลตามมาตรา140วรรคหนึ่งย่อมเป็นไปโดยชอบธรรมในเอกสารมีเนื้อหาดังนี้แครี่เชื่อหนุ่มกัญชัยเอาอยู่โดนระงับโหนกระแสหนึ่งวันขอโทษเป็นส่วนในสาเหตุบันเทิงวันที่28พฤษภาคม2567 14:25 น.แครี่ไพรวันเชื่อหนุ่มกัญชัยเอาอยู่หลังโดนระงับโหนกระแสหนึ่งวันขอโทษเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุหลังจากนี้จะระวังมากขึ้นจากกรณีที่รายการโหนกระแสถูกระงับการออกอากาศเป็นเวลาหนึ่งวันหลังสำนักงานกสทชได้มีหนังสือแจ้งบริษัท VEC มัลติมีเดียจำกัดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่อง 3 HD แจ้งให้ระงับการออกอากาศรายการโหนกระแสเป็นเวลา1วันเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการกำกับตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหารายการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นมีการออกอากาศรายการในหัวข้อก็มาดิคะแพรี่พร้อมบวกลั่นศึกแล้วยังจะมีมารผจญด้วยโดยต่อมาแพรี่ไพรวันก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่าขอโทษรายการโหนกระแสจากใจเลยนะคะที่เทปซึ่งดิฉันเคยไปออกมีส่วนทำให้รายการโดนพักจากหน้าจอ1วันล่าสุดวันที่28พฤษภาคม67แพรี่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวมิสทรานส์ไทยแลนด์2024พร้อมเปิดใจว่าหนูก็ต้องขอโทษคือหนูอะไปดูรายละเอียดข่าวแล้วพอดีว่ามันมีเทปที่หนูออกด้วยแล้วถูกร้องเรียนแต่ว่ามันหลายปีแล้วนะคะตอนศึกใหม่ๆเลยแพรรี่พร้อมฟาดแต่ว่าก็ไม่ใช่เทปหนูเทปเดียวมันก็หลายเทปก็เข้าใจการทำหน้าที่ของกสทช.เขานะคะเขาก็มีหน้าที่เพราะว่าคนไปร้องเรียนเยอะขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ลงโทษหนักอะไรนะคะเท่าที่ดูก็แค่หนึ่งวันแล้วก็เห็นว่าเขามีรายการโหนกระป๋องมาแทนหนูว่าป๋าหนุ่มเอาอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าได้พักผ่อนหนึ่งวันด้วยความที่หนูไปออกรายการด้วยฟิลมันตอนนั้นน่ะเหมือนเขาชงให้พูดแล้วเราเหมือนเป็นคนพูดตรงด้วยบางที่เราก็ลืมไปว่าการเผยแพร่ของสถานีมันต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแต่ว่าถ้ามันเป็นรายการออนไลน์มันก็พูดได้ก็เลยขอโทษเขาว่าหนูมีส่วนคือส่วนหนึ่งยอมรับเลยค่ะบางทีฟิลมันบางทีก็สมควรเหมือนกันนะคะหัวเราะแล้วบางทีมันสมควรที่จะต้องพูดแบบนั้นแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นมาตรฐานด้วยว่าต่อไปรายการที่อยากจะชวนไปก็ต้องทำการบ้างตั้งตัวแขกรับเชิญคือพูดถึงตัวเองนะคะโทษตัวเองว่าเวลาไปออกเราก็รู้ว่าเราอาจจะอยากพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่เราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติคนดูด้วยยอมรับว่าตอนนั้นอารมณ์พาไปเราไม่คิดว่าที่เราพูดมันจะผิดระเบียบเขาขนาดนั้น
ตอนนั้นเราไม่ทราบจริงๆในข้อบังคับหรือในข้อระเบียบของกสทช.แสดงว่าหลังจากนี้ออกรายการเราจะระมัดระวังคือมันมีสองช่วงนะคะช่วงที่ออนทีวีกับออนไลน์ในทีวีเราอาจจะนิดนึงแต่ถ้าพอมันเป็นออนไลน์แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะหัวเราะแต่เราก็ออกโหนกระแสบ่อยค่ะแต่ว่าแต่ละเรื่องมันก็มีแต่เรื่องหนักๆมันไม่มีเรื่องซอฟให้เราได้พูดเลยแต่ละเรื่องก็คือนักจิบมากเลยเชื่อมจิบก็เชื่อมไปแต่ว่าคนไปออกหนักจิบมากคือหลายคนกลัวการออกโหนกระแสแต่ว่าเราพร้อมไฟคือความจริงก็คือความจริงค่ะความจริงพูด100รอบก็เหมือนกัน100รอบคืออย่างที่ไปถ้าไปพูดเรื่องที่สังคมไม่ได้ประโยชน์หนูก็ไม่ไปนะแต่ว่าหลายเรื่องที่ไปมันตรงกับเรื่องที่เราควรจะพูดอย่างเช่นเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาอย่างเนี้ยมันไม่มีคนเอาไปพูดเราเลยคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบไปแล้วอย่างที่เราเรียนมาก็อย่าให้มันสูญเปล่าเลยศึกมาแล้วก็ทำหน้าที่ไปช่วยกันดูแลสังคมช่วยกันดูแลศาสนาอย่างในโพสต์ของเราก็มีอีโมจิรอกตามองบนมันก็มองบนไงคะก็มองบนจริงๆนั่นแหละค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหรือเปล่าไม่ค่ะหนูเข้าใจกสทช.ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานเขามีหน้าที่โดยตรงถ้าเกิดมีคนไปร้องเรียนแล้วเขาไม่ทำงานเขาก็โดนเหมือนกันคือหนูไม่รู้นะหนูอาจจะคิดไปเองก็ได้เนี่ยแม้แต่ตัวเขาไม่อยู่แล้วแต่อิทธิฤทธิ์เขายังคงมีอยู่รายการที่หนูไปอ่ะมันเกี่ยวกับพี่สีด้วยนะแล้วหนูไม่รู้ว่าคนที่ไปร้องตอนนั้นน่ะเป็นพี่สีสุวรรณหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าคำสั่งมันเพิ่งออกมาแล้วกับพี่หนุ่มเองเราได้คุยกันไหมปกติก็มีคุยกันบ้างกับพี่หนุ่มแต่ว่าเรื่องเนี่ยเห็นพี่หนุ่มไปคุยกับคนที่หนูรู้จักเขาก็แจ้งว่าแพรรี่อ่ะเข้าใจผิดจริงๆไม่ใช่เทปของแพรรี่หรอกแต่ที่หนูดูข่าวมันขึ้นมาเลยว่าเทปแรกแพรรี่พร้อมฟาดแล้วได้ทักไปให้กำลังใจพี่หนุ่มไหมหนูว่าถ้าทักไปให้กำลังใจพี่หนุ่มให้กำลังใจพวกเราเองดีกว่าค่ะคนอย่างพี่หนุ่มคือไม่ต้องมีใครไปให้กำลังใจเขาหรอกนะคะหนูว่าแค่นี้เขาเอาอยู่แล้วหลังจากนี้เราจะเกรงไหมถ้าเราไปออกรายการไม่หนูรู้ว่าสเต็ปหรือลิมิตไหนที่หนูได้จริงๆอ่ะหนูได้คือก็อยากให้มันถึงพริกถึงขิงนั่นแหละแต่ว่ามันถึงเป็นหน่อยใส่พริกเยอะไปหน่อยใส่ขิงเกินไปหน่อยมันก็เลยเกินปริมาณไปแต่ว่าถ้าพอดีๆก็ได้หนูก็รู้อยู่อย่างหลังๆที่หนูไปออกอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะหลังจากนี้เกรงไหมที่จะออกรายการไม่ทุกรายการเลยถ้ามันเป็นรายการที่เราไปพูดเรื่องที่มีความรู้และสามารถแสดงทัศนะได้อ่ะหนูไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะคะเรื่องผัวเมียเมียตบตีกันเมียน้อยชู้อะไรล่าสุดอ่ะไม่ต้องชวนหนูไปนะหนูไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ลูกม่อเพื่อไทยผึบนั่งข้าราชการการเมืองรัฐอดีตทูตนอกแถวเป็นกกผู้ช่วยรัฐมนตรีการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 17:41 น.คณะรัฐมนตรีตั้งลูกม่อเพื่อไทยผึบนั่งข้าราชการการเมืองนนัทรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสุรชาตินั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรัฐจักรพลสรัญญสรรค์นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ต
ามความในมาตรา42แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง1นายชาครีบำรุงวงศ์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง2นายดนัยเรืองศรวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาด้านอำนวยความปลอดภัยวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิกรมทางหลวงเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เสนอการแต่งตั้งนายสรัญญสารวีรกุลสุนทรและนายรัชชาลีจันทร์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งหม่อมหลวงชโยธิตกฤดากรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยตามที่สลน.เสนอนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้1นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแต่งตั้ง2นายสุรชาติเทียนทองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์3. นายธันวุฒิธรรมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์4. นายณัฐหงชูเวชดำรงตำแหน่ง